สวัสดีครับนายแพทย์กรวัฒน์เหล่าชัยศรีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DRK Beauty Clinic นะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อ Health and Beauty นะครับจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องที่ทั่วไปบ้างนะครับเนาะไม่อยากให้เป็นเรื่องยากทุกครั้งนะครับเนาะก็จะมาในเล่าหัวข้อเรื่องของคีลอยด์นะครับ ในแง่ของการรักษาทุกๆรูปแบบเลยนะครับว่าในโลกเนี้ยเขาทำยังไงกันบ้างนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองเป็นหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายเป็นนะครับก็อย่างน้อยก็มีไอเดียนะครับเป็นความรู้นะครับประกอบในการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับแล้วก็ไปหาคุณหมอนะครับจะได้นึกภาพออกว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับให้ทีมงานของพวกเรานะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเนาะเป็นหลักเลยนะครับก็งานจะเน้นเรื่องของสุขภาพความงามนะครับแล้วก็เรื่องของศัลยกรรมตกแต่งเป็นหลักเลยนะครับถ้ามีโอกาสที่มีเคสที่มันมีตัวอย่าง before after ได้เดี๋ยวผมจะพยายามเอามาลงให้ดูกันนะครับเนาะก็มาดูก่อนนะครับว่าการหายของแผลเนี่ยเอาแบบง่ายๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเนาะหายปกติก็จะเป็นแบบนี้สมมติแผลเป็นเส้นนะครับก็จะ scar is scar นะครับมันไม่มีทางที่จะไม่มีแผลเป็นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะจางๆไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ในรายที่มีการทำงานของเซลล์สร้างคอลลาเจนผิดปกตินะครับก็จะมี2ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ที่เจอบ่อยๆนะครับคือเราเรียกว่า hypertrophic scar นะครับกับ keloid นะครับเนาะ hypertrophic scar ก็คือเป็นแผลนูนนะครับเหมือนกับคีลอยเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าไฮเปอร์โทฟิกสกายเนี่ยมันจะไม่ลามออกจากขอบแผลขณะที่คีลอยเนี่ยมันจะลามออกจากขอบแผลทุกที่ทุกทางเลยนะครับเนาะซึ่งส่วนใหญ่นะครับไฮเปอร์โทฟิกสกายเนี่ยสามารถหายได้เองได้นะครับอาจจะมีการรักษาร่วมด้วยนิดๆหน่อยๆนะครับก็จะดีขึ้นแล้วนะครับในขณะที่คีลอยเนี่ยมันไม่หายเองนะครับแล้วก็มีแต่โตงอกมากขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการรักษาหรืออะไรบางอย่างร่วมด้วยนะครับซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าคีลอยด์เราทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแบ่งเป็น2การรักษาเป็น2แนวนะครับเนาะก็คือแนวไม่ผ่าตัดกับแนวผ่าตัดนะครับก็คนไข้นะครับฟังคลิปนี้นะครับอยากให้รู้ว่าหมอเองก็ตั้งใจเหมือนกันนะครับว่าไม่อยากจะผ่าตัดคีลอยด์นะครับเพราะว่าความลำบากใจของโรคนี้ที่เราต้องทราบคือคีลอยด์เนี่ยมันมีโอกาสเป็นซ้ำเกือบ 100% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาเนี่ย1ก็คือว่าเราเน้นจะไม่ผ่าตัดก่อนนะครับอันที่2คือเราจะพยายามใช้หลายๆวิธีรวมๆกันเพราะว่าไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งได้ผลดีอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีข้อด้อยของมันผสมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อดีของแต่ละอันมารวมๆกันนะครับทำให้ผลแทรกซ้อนหรือผลเสียของมันเนี่ยน้อยที่สุดนะครับมาดูวิธีแรกก่อนนะครับเป็นวิธีพื้นฐานง่ายๆเลยคือการนวดคีลอยด์นะครับก็คือนวดให้แผลมันนิ่มนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัวหล่อลื่นทาผิวให้มันชุ่มชื้นหน่อยนะครับแต่ข้อควรระวังคือคีลอยด์เนี่ยมันจะลุกลามมากขึ้นถ้ามันมีการอักเสบมีการระคายเคืองเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลคีลอยด์ถ้ามันอยู่ในช่วงที่มันแดงคันมากๆนะครับการไปนวดแผลกระตุ้นมันบ่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการอักเสบมากยิ่งขึ้นอาจจะทำให้คีลอยด์ลามมากยิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการนวดก็ต้องนวดด้วยความระมัดระวังนะครับต้องดูอาการด้วยว่าเป็นยังไงถ้ามันยังแดงเป่งอยู่คันยิ่งๆเลยนะครับก็อย่าไปกระตุ้นมันนะครับนี่ข้อที่หนึ่งนะครับไม่ต้องใช้สตางค์นะครับใช้มือเราเองนวดนะครับข้อที่2คือการใช้แผ่นซิลิโคนปิดนะครับเนาะเป็นซิลิโคนชีทหรืออาจจะเป็นซิลิโคนเจลก็ได้นะครับเนาะก็หลักการปิดพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือปิดต่อเนื่องวันนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า12ถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วทำต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า3ถึง4เดือนนะครับถึงจะเริ่มเห็นผลบ้างนะครับแต่วิธีนี้ก็ไม่ได้ผล 100% นะครับโดยค่าเฉลี่ยจากงานวิจัยเก่าๆเนี่ยประมาณสัก 30-60% เท่านั้นเองนะครับเนาะหลักการของการปิดชีทพวกนี้เนี่ยซิลิโคนชีทลงไปคือทำใหบริเวณคีลอยด์เนี่ยมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะครับอาการคันหรืออาการแอคทีฟของตัวคีลอยด์ก็จะลดลงนะครับแต่ก็ต้องพึงระวังไว้นะครับว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับบางทีติดชีทพวกเนี้ยเหงื่อใครไหลย้อยนะครับมันน่ารำคาญนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังเรื่องผิวหนังอักเสบผิวหนังอับชื้นร่วมด้วยนะครับอาจจะต้องสลับใช้กับวิธีการรักษาอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับข้อที่3นะครับเนาะอันแรกนวดใช่ไหมอันที่2คือปิดซิลิโคนชีทนะครับอันที่3คือคอมเพรสชันคือการใส่ถุงมืออาจจะเป็นบอดี้สูทตามแขนขาตามหน้าอกก็ได้นะครับเนาะเหมือนเราเห็นคนไข้ที่โดนไฟไหม้ครับแล้วเขาใส่ pressure garment นะครับคือเป็น compression garment นะครับคือกดไว้ให้ตัวคีลอยด์มันไม่งอกขึ้นมานะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยความตึงของพวกเนี้ยอย่างน้อยต้องเท่ากับประมาณสัก25ถึงหรือ30มิลลิเมตรประหลอดนะครับเป็นความดันของ capillary filling ก็คือเป็นตัวเส้นเลือดฝอยที่มันพาเรื่องมาเลือดบริเวณคีลอยด์ในการใช้พวกนี้รัดไว้นะครับก็ช่วยลด
อาการบวมแดงอาการคันหรืออาการเลือดมาคั่งบริเวณคีลอยด์ได้ทำให้ตัวก้อนคีลอยด์เนี่ยมันสามารถยุบลงได้ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแต่ก็เช่นเดิมนะครับไอ้ถุงมือพวกเนี้ยหรือกระทั่งบอดี้การ์เมนต์บอดี้สูทพวกเนี้ยราคาไม่ถูกนะครับหลักหลายพันจนถึงบางทีก็เป็นหมื่นก็มีนะครับแล้วข้อที่2คือบ้านเรามันเมืองร้อนนะครับเนาะก็อาจจะต้องมีชุดสลับเปลี่ยนไปบ้างนะครับไม่งั้นเหงื่อไหลคลายย้อยนะครับพวกนี้ใส่นานเท่าไหร่นะครับก็ใส่หลักเกือบปีเลยนะครับหรือปีกว่าจนกว่าคีลอยด์มันจะยุบไปนะครับข้อถัดไปก็คือการใช้คอร์ติโคสเตียรอยด์ฉีดนะครับเนาะพวกนี้ก็เป็นวิธีรักษายอดนิยมนะครับก็ได้ผลประมาณสัก 60% นะครับฉีดลงไปตรงแผลนี้เลยนะครับเนาะข้อเสียของการฉีดคอร์ติโคสเตียรอยด์คืออะไรนะครับก็คือเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะก็คือ1เนี่ยบริเวณที่ฉีดเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างๆของผิวหนังได้นะครับอันที่2เนี่ยผิวหนังมันอะโทรฟีผิวหนังมันหย่อนยานหรือเสียรูปไปนะครับแล้วข้อที่3คือถ้าฉีดจำนวนมากๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องครูชิ่งได้ครูชิ่งก็คือเป็นไซด์เอฟเฟคของการฉีดสเตียรอยนะครับทีนี้เนี่ยสเตียรอยมันก็มีวิธีใช้หลายแบบทาก็มีฉีดก็มีแปะก็มีนะครับทานี่ก็ได้ผลนิดหน่อยนะครับฉีดเนี่ยได้ผลดีนะครับยังรูปเลยนะครับแต่ว่าเจ็บนะครับแล้วก็มีวิธีแบบแปะวิธีแบบแปะคือเป็นเทปที่มีตัวยาสเตียรอยผสมอยู่นะครับซึ่งจะมีจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนะครับในไทยผมยังไม่เห็นว่ามีขายที่ไหนนะครับเนาะก็สามวิธีนี้ก็ได้ผลประมาณหนึ่งนะครับใน A B C เนี่ยวิธีที่ได้ผลที่สุดคือวิธี B boy เพราะตัวยามันเข้าไปในก้อนเลยส่วนยาทาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเลอะผิวหนังแล้วมันก็จะถูกเช็ดออกไปโดยที่เราไม่ตั้งใจนะครับส่วนการแปะก็เป็นวิธีที่ดีขึ้นประมาณนึงนะครับไซด์เอฟเฟคน้อยกว่านะครับเนาะเดี๋ยววันหลังจะถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับประมาณนี้มีอะไรอีกนะครับการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดก็คือการฉายแสงนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ฉายด้วยโดนะครับส่วนใหญ่จะทำร่วมกับการผ่าตัดนะครับก็คือก้อนตัดออกไปแล้วเนี่ยนะครับจำไว้เลยว่าถ้าการรักษาคีลอยด์ด้วยการผ่าตัดเนี่ยโอกาสเป็นซ้ำ 100% เลยนะครับเนาะเพราะเนี่ยการผ่าตัดมักจะต้องร่วมกับการให้การรักษาแบบอื่นหนึ่งในนั้นก็คือการฉายแสงอ่อนๆ นะครับเนาะแต่ว่าคีย์เวิร์ดของมันคือว่ามันต้องฉายแสงเร็วนะครับหลังผ่าตัดก้อนคีลอยด์ออกไปแล้วเนี่ยประมาณ 1-2 วันก็ควรจะฉายแสงแล้วนะครับแล้วก็โอกาสหายถ้าให้ร่วมกับการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับมากถึงเกือบ 100% เลยนะครับแต่ว่าไซด์เอฟเฟคของการฉายแสงก็มีนะครับเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับเนาะก็ใช้ในอะไรที่จำเป็นอันต่อมานะครับก็คือการใช้ความเย็นเราเห็นสเปรย์พ่นเย็นใช่ไหมครับเวลานักกีฬาเขาบาดเจ็บอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่พ่นลงมันต้องก้อนคีลอยด์เลยนะครับพ่นบนผิวมันนะครับข้อดีคือเขาเชื่อว่ามันทำให้คีลอยด์ยุบได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ข้อด้อยคือมันมีโอกาสเป็นซ้ำได้นะครับมันได้ผลดีช่วงแรกนะครับแต่สักพักมันก็จะเป็นใหม่นะครับจึงเป็นวิธีที่ไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่นะครับมีอะไรอีกนะครับการรักษาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดก็คือการใช้หยูกยามาช่วยแล้วนะครับเมื่อกี้เราใช้สเตียรอยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาใช้กลุ่มยาพวกยาต้านมะเร็งนะครับเนาะในขนาดอ่อนๆเช่น 5FU Bleomycin นะครับหรือ Mitomycin C นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างยาบางตัวที่เขาใช้กันผสมแล้วก็ฉีดเข้าไปในก้อนคีลอยในขนาดต่ำๆนะครับหลักการคือมันไปหยุดการทำงานของเซลล์สร้างคอลลาเจนนะครับเขาเรียกว่าไฟโบบลาสต์ให้มันทำงานน้อยลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากหยูกยามันก็หาไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่สามารถซื้อได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นความนิยมก็จึงน้อยหน่อยนะครับแล้วก็จะใช้ในมือแพทย์นะครับในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ใหญ่ๆหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งข้อที่8นะครับคือการใช้บูทูลินัมท็อกซินนะครับเนาะก็มีหลายๆยี่ห้อนะครับก็หลักการคือบูทูลินัมท็อกซินเนี่ยที่เรามาฉีดตีนกาให้มันหายไปเนี่ยนะครับเนาะก็เอามาใช้คีลอยด์ได้แต่หลักการคือเราตัดผ่าตัดแล้วนะครับเนาะในคนไข้ที่อาจจะตัดคีลอยด์ทิ้งเนี่ยเราจะฉีดบูทูลินท็อกซินเข้าไปในแผลเลยนะครับเนาะในห้องผ่าตัดเลยก็ค่าเฉลี่ยก็คือมาสัก10ยูนิตต่อแผลยาวประมาณ1เซนนะครับหลักการคือมันไปลดการทำงานของโกรทแฟกเตอร์บางตัวเขาเรียกว่า TGF B beta นะครับนะมันเป็นตัวลดฝ่ายฟังก์ชันของตัวนี้ลงนะครับทำให้ตัวไฟโบบลาสต์หรือเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนเนี่ยทำงานลดลงการเกิดคีลอยด์ก็จะลดลงเช่นกันนะครับก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีประมาณนึงนะครับแต่ว่าต้นทุนก็สูงหน่อยนะครับเนาะก็หลายพันนะครับต่อการฉีด1ครั้งอื่นๆนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับนี่ก็รวมสัพเพเหระนะครับก็หลักๆที่เล่าให้ฟังคือมันก็จะมีสารพวกวิตามินอีหรือสารสกัดจากหอมใหญ่นะครับเอามาเป็นกึ่งเครื่องสำอางยาทาแผลเป็นมาทาแผลนะครับเนาะซึ่งงานวิจัยเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับแล้วก็ผลที่ได้ในการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้
มีผลแตกต่างอย่างในแง่สำคัญว่ามันทำให้หายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกคือเราอาจจะซื้อยาทาแผลเป็นมาทานะครับก็อย่าไปคาดหวังว่ามันจะหายได้ 100% นะครับเนาะบรรเทาอาการได้เล็กๆน้อยๆเนี่ยพอได้นะครับขนาดวิธีอย่างที่เล่ามาให้8วิธีข้างต้นเนี่ยยังได้ผลไม่ 100% เลยนะครับวิธีที่9เนี่ยอื่นๆเนี่ยวิตอีเอ่ยหรือสารสกัดจากหอมใหญ่เอ่ยเนี่ยก็ไม่ได้ผล 100% นะครับเนาะเอาเป็นว่าเป็นการรักษาร่วมด้วยช่วยกันทำให้คีลอมันดีขึ้นอันนี้พอได้นะครับอ่ะมาดูในบทของการผ่าตัดบ้างนะครับอันชุดแรกที่พูดไปนี่คือการไม่ผ่าตัดทีนี้ถ้าผ่าตัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คือตัดออกเลยนะครับใช้ในกรณีที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้เนาะเป็นที่หูเนาะไปเจาะหูมานะครับก็ตัดออกทั้งบ้างเลยนะครับแล้วก็เย็บปิดแต่นี้ผมก็ไม่ได้เย็บปิดดื้อๆนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันมีโอกาสเป็นซ้ำได้สูงจากการผ่าตัดอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมก็จะบวกอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะครับฉายแสงนี่ผมแทบไม่เคยได้ใช้เลยนะครับในไอเดียเล็กๆส่วนใหญ่เราก็จะใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าไปในขอบแผลเลยในวันผ่าตัดนะครับผลก็ดีมากๆเลยนะครับเนาะร่วมกับหาให้คนไข้หาเขาเรียกคอมบิเนชั่นพรีเซสซิ่งก็คือตุ้มหูที่มันเป็นแบบหนีบเหมือนที่หนีผ้านะครับช่วยหนีบไว้นะครับผลการรักษาก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะครับแต่ไอ้ตุ้มหูแบบหนีบสมัยนี้มันหาค่อนข้างยากแล้วนะครับถ้าใครเจอก็ฝากซื้อหน่อยก็ดีนะครับเนาะอันถัดไปนะครับก็คือเรื่องของผ่าตัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องเอามาจากงานวิจัยเนาะเพราะว่ารูปพวกนี้หาค่อนข้างยากคือตัดออกไปแล้วเย็บเนี่ยมันจะมีความตึงนะครับงั้นความตึงเป็นหนึ่งในสาเหตุทำให้เกิดแผลเป็นเนื้อนูนหรือคีลอยด์นั่นเองเพราะฉะนั้นอาจจะต้องบวก Z หรือ W Plasty นะครับตัดแล้วก็ดึงเนื้อจากข้างๆเข้ามานะครับทำให้ความตึงของแผลลดลงโอกาสเป็นคีลอยด์ลดลงนะครับแต่การผ่าตัดแบบนี้ก็อย่างเช่นเดิมนะครับไม่สามารถทำโดดๆได้อาจจะต้องใช้การฉายแสงร่วมด้วยนะครับเนาะทำให้แผลมันหายได้ค่อนข้างดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งถ้ามันพื้นที่ใหญ่นะครับการทำ C plasty หรือ W plasty หรือตัดเย็บปิดเนี่ยมันไม่ได้อาจจะต้องทำการผ่าตัดโดยการเอาเนื้อจากที่อื่นมาปะนะครับอันนี้เอาเนื้อจากต้นขามาปะนะครับแล้วเนื้อต้นขาก็ต้องพันผ้าไว้นะครับแน่นๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นคีลอยด์อีกแล้วก็เอาผิวหนังมาปลูกถ่ายบริเวณนี้นะครับอันนี้เป็นเคสเก่าของผมทำไว้สัก10กว่าปีแล้วนะครับจุดอ่อนที่มองย้อนหลังตัวเองนะครับคือว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะโอเวอร์ไซส์ของสกินกราฟนิดนึงสังเกตไหมมันมีความตึงนะครับแผลขอบๆมันเลยยืดนิดนึงนะครับก็ดีที่ไม่เป็นคีลอยด์นะครับดีที่เราใช้เพรสเชอร์ใช้การรักษาฉีดคีลอยด์ร่วมด้วยนะครับเนาะอันเนี้ยคุณหมอรุ่นใหม่ๆถ้ามาเห็นคลิปนี้โดยบังเอิญนะครับตัดคีลอยด์แล้วเนี่ยปล่อยให้มันยืดออกเต็มที่เลยนะครับแล้วเอากราฟแปะขนาดที่มันใหญ่หน่อยนะครับมันก็ลดโอกาสการเกิดโอกาสไอ้ปัญหาเรื่องคีลอยด์ตรงขอบแผลได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับงั้นถ้าจะทำสกินกราฟต้องโอกราฟให้หน่อยนึงนะครับแล้วก็บวกกันเพรสเชอร์compression กดไว้นะครับทำให้ผลยิ่งดีขึ้นไปใหญ่นะครับอย่างอื่นนะครับการผ่าตัดร่วมด้วยกับอะไรร่วมด้วยกับอันนี้ก็ before นะครับเนาะนี่ after นะครับเนาะก็มีการใช้การรักษาหลายๆอย่างร่วมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้เลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็มีหลายแบบอาจจะเป็น pulse dye อาจจะเป็น CO2 ขึ้นกับว่าเป็นแบบไหนถ้ามันเป็นคีลอยด์ที่แดงๆหน่อยคันๆหน่อย pulse dye อาจจะได้ประโยชน์นะครับเนาะหรือแม้กระทั่งการใช้ fat graft นะครับฉีดเข้าไปในตัวคีลอยด์เลยนะครับเนาะก็ทำให้คีลอยด์นี่สามารถหายได้อาการคันลดลงได้แฟตกราฟเนี่ยหลักการที่เราเชื่อคือมันจะไปลดเรียกว่าไซโตไคน์ก็คือเป็นสารตัวกลางที่ทำให้เกิดการสร้างสารที่ทำให้เกิดการอักเสบทั้งหมดนะครับมันลดลงการอักเสบลดลงนะครับอาการรอยแดงอาการถูกการกระตุ้นก็จะลดลงด้วยเช่นกันนะครับเนาะเราเรียกว่า percutaneous aponeurotomy นะครับ lipofilling คือการเติมไขมันเข้าไปแทรกระหว่างเนื้อแผลเป็นนะครับก็ทำให้ผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างดีนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็จะยาวหน่อยเป็นการรวมฮิตเรื่องของการรักษาคีลอยด์แบบครอบจักรวาลเลยนะครับใครเหมาะกับวิธีไหนก็ปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับนะแต่หลักๆก็ใจก็อยากเชียร์คนไข้ใช้การรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเป็นหลักดูก่อนนะครับถ้ามันเหนือบ่าก่อแรงก็มันใหญ่มากๆนะครับทาไม่ไหวฉีดไม่ไหวนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาการผ่าตัดร่วมด้วยนะครับแต่ว่าการผ่าตัดอย่างเดียวก็ไม่เหมาะนะครับก็อาจจะต้องไปร่วมกับการไม่ใช้การผ่าตัดร่วมด้วยผสมผสานกันไปนะครับซึ่งเป็นงานศิลปะนะครับที่ต้องดูแลกันในระยะยาวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยาวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าน่าจะได้องค์ความรู้กันไปครบถ้วนเลยสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครต์นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ